สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการหมูติดฟันแคร์แบร์ค่ะมิกกี้ครับโบนัสซ่าครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำแอคทิวิตี้ของคนรุ่นใหม่กันซึ่งในสมัยนี้เนาะเวลาที่เราคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็มักจะชอบถ่ายรูปกันแต่การถ่ายรูปเนี่ยจะต้องไม่ใช่การถ่ายรูปแบบธรรมดาวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันแบบกลางอากาศเฮ้ยคือแบบว่ากระโดดลงมาจากเครื่องบินเลยอย่างนี้เลยเหรอโอเคเรื่องเราวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Bounce Inc Thailand ที่ Emporia ซึ่งแหมพอพูดอย่างนี้แล้วน่าจะเริ่มรู้แล้วกลางอากาศเป็นยังไงพอจะนึกออกไหมกระโดดไงกระโดดกระโดดแล้วก็ถ่ายรูปกลางอากาศเป็นธรรมดาไปหรือเปล่าก็ตีลังกาด้วยหรอตีลังกาด้วยคิดว่าประมาณ8ตลบงั้นแสดงว่าถ้าจะทำท่านู้นท่านี่ตีลังกาอีก100ท่าเนี่ยมันต้องใช้กำลังกายและต้องใช้ความครีเอทีฟในเรื่องของหัวสมองเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าใครจะคิดท่าแล้วก็สามารถออกท่ามาได้สวยที่สุดเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปแคร์แน่จริงใช่หรือเปล่าต้องแคร์ชัวร์คิดท่าออกหรือยังไม่มีนะจริงๆไม่มีเลยแปดตลบเลยเหรอแล้วก็เอาคอลงโอ้ไม่ไหวโอ้โหวันนี้สงสัยโชว์ความแข็งแกร่งไม่เอาคอลงไหนเราเอาลงตรงไหนเนี่ยเอาคอลงเลยไงโอ้เล่นมีบอลเนี่ยมันจะร้อนไหมถ้าเรากระโดดไปเรื่อยร้อนก่อนที่เราจะไปใช้ energy กันนะครับผมเรามาเติม energy กันก่อนนะครับนี่ Red Bull Hon XS อร่อยสดชื่นด้วยน้ำตาลแล้วก็ยังมี2รสชาติด้วยใช่ค่ะมีวอเตอร์เมลอนนะคะรสแตงโมแล้วก็เมนโทลิปตัสที่เย็นสดชื่นตาตื่นใน1วิอันนี้เย็นสดชื่นตาตื่นใน1วิมั้ยใช่แล้วที่สำคัญคือรสแตงโมเนี่ยจะหวานเหมือนแตงโมเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่เทรนเนอร์นะคะก่อนที่จะเริ่มเล่นแคร์ก็อยากรู้ว่าแบบเราต้องเริ่มยังไงอ่ะเวลาเริ่มกระโดดใช่ไหมแคมเปอร์ลีนเนี่ยเวลาเรากระโดดพยายามกระโดด2เท้าเสมอเดินลงมาในแทมได้เลยเกรงเข่าไว้ถ้าเราเดินมาย่อขาอาจจะล่วงนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามาตรงกลางหาตรงกลางของแคมเปอร์ลีนนะครับผมลองกระโดดเบาๆดูก่อนกระโดดเบาๆย่อขาแล้วกระโดดไปเรื่อยๆเบาๆช่วงล่างกระโดดใช่ไหมครับด้านบนของเราครับก้มนิดนึงก้มนิดนึงแล้วก็แขนเราก็สวิงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเราอยากหยุดกระโดดเราก็ค่อยๆงอขานิดหน่อยเราก็จะเป็นแบบค่ะก็แขนนี่สำคัญเลยพี่ลองดูเทสอะไรก็พูดน้อยก็ไปไปลองดูก่อนลองไปโอ้โหนั่งใกล้สุดอะนะคะก็แบบเป็นเบสิกแต่ละแค่ว่าเราต้องแบบมีกิมมิคคือเรามาทั้งทีก็คือต้องมีรูปเท่ๆกลับไปนะคะท่าแรกที่เขาอยากได้เราอยู่เบคอนใช่ไหมแค่อยากได้ท่านี้แค่ให้พี่มิกก่อนเลยเพราะว่าดูแข็งแรงที่สุดแล้วดูแบบร่างกายกำยำที่สุดแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีพี่ช่างภาพนะคะคอยเก็บภาพให้จะได้มาดูกันว่าภาพของใครเนี่ยจะเท่ที่สุดรอดไหมรอดไหมไม่ได้พอแล้วต้องนั่งด้วยไหมเนี่ยไม่จะทำไมไม่ทำสิเอาจับดิจิ้มแต่แรกเลยได้ป่ะกลัวเอานะต่อไปเป็นท่านี้ท่าเดือดฮักHa ha ha ha!
่อไปท่าต่อไปเอาท่าอะไรคะท่าพลังไหมคนเฮียมันคือคำชมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยดูสง่ายหลังตอนโดดก็ไม่ได้เสน่ห์ฮะเฮ้ยเอนจีเนียสเฮ้ยเราคิดท่าได้ยังไงอะโคตรเลยแบบสุดยอดอัจฉริยะไปทางท่อซะแล้วเราไปทางเท่อย่างเดียวเลยไปทางเท่อย่างเดียวเลยเท่ตรงไหนมันเท่เองอันนี้ท่าเบคอนท่าจิ้มแก้มใช่ท่าจิ้มแก้มท่าจิ้มแก้มท่าเบกเบกสำหรับรูปที่แคชอบที่สุดนะคะของแคก็คือท่าเบกเบกท่าเบคอนค่ะเพราะว่าแคใช้กำลังตั้งแต่ข้างล่างมาที่หัวเข่าใช้ความแข็งแรงของกระดูกทั้งหมดให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันจะได้ท่าสวยๆอันนี้แหละเทคนิคของแคค่ะแล้วของพี่โอ๋พี่โอ๋ชอบท่าไหนชอบท่าแบ่งก้ามค่ะเพราะจังหวะแบบเราใช้แรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะอะไรผมก็เลยใช้แรงตัวนั้นช่วยขึ้นมาตอนอาทิตย์กับพระจันทร์ช่วยอะไรอ่ะช่วยยกช่วยยกใช่ช่วยยกแขนมันก็เลยเป็นท่านี้แล้วของพี่มิกอ่ะก็มันง่ายมากเลยมันเริ่มจากการนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็พยายามนึกถึงทุกสรรพสิ่งในโลกนี้พลังทุกอย่างที่เราที่จะนึกได้พลังจักรวาลเนี่ยเราดึงดูดมันหลับตานึกถึงพลังไว้แล้วเราก็จะเข้าสู่ฟอร์มที่10พอเราเข้าสู่ฟอร์มที่10ปุ๊บเราจะลอยขึ้นเราจะลอยขึ้นขยันพูดแล้วพอเราลอยขึ้นปุ๊บภาพมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นนี่คือเทคนิคที่ใช้ให้พูดอีกทีพูดได้ปะไม่แต่ว่ารู้ไหมว่าไม่มีทางที่จะพูดแบบนี้ได้เลยนะถ้าไม่ได้พลัง energy เนี้ยจาก Red Bullเล็บบูอะไร Pulse XS Mentholiptus กินแล้วเย็นตาตื่นใน 0.5 วินาที1วิอันนั้นรถแตงโมโอเคและสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดว่าท่าไหนของพวกเราเจ๋งที่สุดนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปนี้ต้องเป็นพี่อยู่แล้วไม่โดนตัวไหนก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาสนุกเหมือนกับพวกเราในวันนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ที่ Bounce Inc Thailand อยู่ที่ M Quartier ชั้น4นะครับใกล้ๆกับโรงหนังเลยแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำ activity ใดๆเราจะต้องเติมพลังด้วย Red Bull Pulse XS กันเสียก่อนเพื่อทำให้สมองเราเนี่ยแน่นปลุกพลัง energy เนี้ยในตัวคุณแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีคนดูเยอะแล้วก็เราจะได้มีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย